ค่ะค่ะเราเข้าสู่วันไรชนะจ้าเคยสองตอนสุดท้ายหรอมาฉันไม่โดนสปอยเลยนะทุกคนแม้ว่าจะอาจจบไปแล้วเพราะว่าได้ทำการบล็อกตัวที่สปอยออกไปหมดแล้วจบตอนนี้ไม่ได้สนไม่ได้แคร์แล้วค่ะทุกคนเพราะว่ากว่าจะลงตามทันตามคิวฉันถ่ายจบแล้วนะจ๊ะก็ค่อนข้างสบายใจนะคะอีก2ตอนที่เหลือใครจะร้ายจะดีไม่สนใจนะทุกคนขอแค่ให้เขารักกันกับเรานะจริงห่วงเขามากกว่าห่วงความรักเขานะคะส่วนสุอินก็จะเป็นไงก็เป็นไปไม่คาดหวังอะไรแล้วตอนนี้ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังค่ะดอกไม้ใบหญ้าอะไรก็หาให้มันครบสักทีเพราะว่าลูกกูจะหนาวตายก่อนทุกคนนั่นแหละก็เดี๋ยวไปลุ้นกันแต่ก่อนจะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันให้เราด้วยนะคะเหมือนเดิมนะจ๊ะมี membership ให้ได้ซัพพอร์ตกันด้วยหรือว่าจะกดเป็นซุปเปอร์แตงก็ได้ขอบคุณอาชีด้วยค่ะไปทุกคน11ละซุยินฟังข้าก่อนเจ้าหุบปากมาเลยเจ้ารู้ไหมด้วยร่างกายเจ้าตอนนี้ข้าทุ่มเทไปตั้งมากมายกว่าจะรักษาชีวิตเจ้าไว้ได้เจ้ารู้ไหมเจ้าไปรักไม่ถนอมตัวเองเลยหรือไงเจ้าทำลายแผนการทั้งหมดของข้าเจ้าคิดจะทำอะไรกันนะฮะข้าวางแผนทุกอย่างเพื่อให้เจ้าอยู่ห่างจากจงเจิ้งหวายเอิญแต่เจ้าล่ะจะต้องย่ำยีตัวเองให้ได้ขนาดนี้เลยดังนั้นเจ้าจะฆ่าหวายเอิญจริงๆเหรอเจ้าฆ่าเขาไม่ได้นะต่อให้ตีข้าตายข้าก็ต้องพูดชอบเขาอ่ะพี่ซูน้องชอบเขาไงล่ะเจ้าฆ่าเขาไม่ได้จริงๆซูอินไม่ใช่เพราะว่าข้าไม่อยากให้เขาตายแต่เพราะว่าเจ้าฆ่าเขาไม่ได้นะซูอินถึงเขาไม่ได้ถูกเลี้ยงดูในราชวงศ์แต่เล็กแต่เขาก็เป็นองค์ชายจริงๆนะซูอินเจ้าฆ่าเขาแล้วฮ่องเต้จะไม่รับเป็นเจ้าแน่ใช่ต่อให้แผลเจ้าแนบเนียนไปให้ร้อยต่อแต่เจ้าจะเอาชนะฮ่องเต้ได้จริงเหรอหากวันหน้าถูกตรวจพบขึ้นมาวันหน้าของเจ้าจะทำยังไงพ่อแม่เจ้าจะทำยังไงท่านตาที่รอดูความสำเร็จของเจ้าจะทำยังไงสกุลจินเราตกต่ำมาถึงขั้นนี้แล้วล้วนเป็นกรรมของพวกเราเองแท้ๆไหวเอิ้นเขาก็แค่ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นทางอ้อมอีกอย่างเมื่อพ่อวันหน้าข้ากับไวเอิ้นจะเดินไปถึงขั้นไหนก็ล้วนเป็นเรื่องของพวกเราสองคนข้าทำให้เจ้าพลอยเดือดร้อนอีกไม่ได้จริงๆนะหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเจ้าอีกชาตินี้ของข้าชาติหน้าชาติต่อไปข้าต้องชดใช้ยังไงก็ไม่หมดนะซูอินจริงค่ะมามข้ารู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรหล่อเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกแต่ซูอินก็รักของเขานะเสี่ยวเปาข้าทำมามากมายเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อให้พวกเจ้ากลับมาเข้าใจกันเจ้าจำเป็นต้องมีอนาคตที่สดใสของตัวเองนี่แหละใครไม่รู้แต่ดีกับน้องมากเป็นแบบพาร์โรโมเดลมาเจ้าชายจิ๊บเปาพวกเราพาเขากลับอันนานให้เขานอนหลับต่อไปเช่นนี้ยังไม่ถึงอันนานห้ามให้เขาตื่นขอรับแสดงจีนแบบเป็นเราแม่งดีไปนู่นแล้วนี่แหละเป็นเราแล้วมาคาดทางไม่เป็นเป็นต้องไปเรียนดีๆรอข้ากลับมานะโอ้ยเล่นดูอ่ะเคซี่เลิฟครับเคซี่เลิฟมากจ๊อบนายดำชุดขาวคือแบบสง่ามากลูกไปหาดอกไม้ก่อนนะลูกมันอยู่อย่างนี้เลยเหรอวะโอ้โหกลางลาวาอย่างนี้
เฮ้ยอุตส่าห์เสี่ยงตายมาถึงที่นี่ดอกไม้ได้แต่ดูแต่ต้องไม่ได้เลยดารันเกิดอะไรขึ้นทำไมได้แบบนี้คุณลงไปดูสิอุ้ยเอ้าเฮียอะไรเนี่ยจะทำอะไรนะส่งให้เขาไปดูใกล้ๆไงอย่าถีบนะถีบแบบลูกกุ้ยนี่ได้มีปมชนะใจตัวเองก็ยากแล้วเนี่ยสงสารว่ะแต่เพื่อเธอจ๋าไงล่ะไปหนึ่งคืนแล้วพี่ว่าเขาจะตายหรือยังคนธรรมดาจะเด็ดดอกไม้ก็อันตรายมากเขาคงจะตายไปแล้วกระมังหยุดไม่ได้เขาต้องได้ดอกรักแรกปีศาจเธอมาก่อนที่จะตายได ฉันคุณชายดื่มยาก่อนค่อยๆนะเจ้าชายเออพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วเจ้าชายเขาตายแล้วอะไรนะจะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ดูท่าทางไม่เอาไหนของเจ้าสิเหรอคนอื่นพูดอะไรเจ้าก็เชื่ออย่างนั้นเหรอชอบพี่หมองอ่ะเจ้ารู้ใช่ไหมเจ้ารู้ก็รีบบอกข้าสิบอกข้าจะไม่เอาไหนเฮ้ยคุณชายเอ็ดนี่ท่านทำอะไรของท่านน่ะไม่ได้ไม่ได้เจ้าอย่าใช้มือที่ลูบไล่คนอื่นมาแตะต้องข้าวันนี้ข้าจะต้องแตะท่านถ้าจะทำอะไรข้าได้จะทำอะไรข้าได้จะทำอะไรข้าได้ข้าจะแตะท่านจะแตะท่านข้าจะแตะเยื่อยอยู่เฮ้ยอะไรเนี่ยเจ็บเฮ้ยนี่สักทีมันเลิกเล่นได้แล้วพวกเขาไม่ได้เก่งกันแน่กลับมาแล้วสุริเจ้ากลับโอ้ยลูกกูมึงลูกกูแบบไม่หมดแล้วไม่ไหวอ่ะเจ้าเป็นอะไรไปอ่ะซีมาน่าจะพิการแล้วมั้งพิการเหรออะไรคือพิการอ่ะเสี่ยวเปาเจ้าเป็นห่วงข้าใช่ไหมเอ๊ะอย่าจับนี่มันเรื่องอะไรกันแน่นะพิษของดอกรักเร่ปีศาจเธอพิษนี้ขจัดได้ไหมไม่เป็นไรมือซ้ายข้าไม่ได้จับกระบี่งั้นถ้าตาข้างในของเจ้ามองเห็นจะเจ้าเอาตาข้าไปทำอะไรหากมีดวงตาข้างเดียวเช่นนั้นก็ต้องมีจุดบอดการมองเห็นแน่นอนหมอเทวดาเจ้าช่วยเขาได้ไหมย่อมได้อยู่แล้ว
คุณชายถ้าจะช่วยเขาทำไมเขาพิการก็พิการไปสิหาไม่ใช่เขานี่เลยไปหาซูอินแจ้งซูอินหน่อยว่าให้เขาไปหาดาวเทียนจีต้องถอนพิษให้คุณชายเจ้าในวันที่ฟ้าโปร่ง7วันติดต่อกันก่อนว่าสันตะฤดูจะมาถึงโอกาสมีเพียงครั้งเดียวต้องเร็วอีกอย่างจะเสียเวลาไม่ได้เจ้าจะไปหรือไม่ไปฮะหมอเทวดาเจ้าช่วยเขาได้จริงๆใช่ไหมเจ้ารู้อยู่ก่อนแล้วใช่ไหมว่าเขาต้องถูกพิษจะมาบอกเรื่องนี้กับข้าทำไมข้ายอมอยากให้เจ้าติดหนี้น้ำใจข้านะสิเก็บท่าทางอวดฉลาดของเจ้ากลับไปซะข้าวางยาพิษเขาหรือให้เขาไปเด็ดดอกไม้หรือไงเช่นนั้นเจ้าต้องการอะไรหัวเสกมากจิ๋วนี่น่ารักมากเลยพิษของดอกรักเร่ปีศาจเพลิงจะเคลื่อนย้ายจากจุดที่มันสัมผัสค่อยๆเข้าไปใกล้กับหัวใจขอเพียงเข้าไปสัมผัสกับอวัยวะภายในก็จะไร้หนทางช่วยแล้วข้าไม่ต้องการจริงเปล่าไอ้เปียกมันน่ารักคุณชายใครหน้าข้ายินดีติดตามท่านหมอเทวดาไปตลอดแต่ข้าไม่ได้ทำเพราะท่านอย่าคิดเหลวไหลนะคิดแต่ว่าเพียงแต่ข้าต้องรับผิดชอบเขาตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะบอกพวกท่านยังไงดีสรุปแล้วงั้นช่วยฟิวหมิงท่านช่วยคนก่อนเถอะไม่ต้องเขินหรอกข้าเข้าใจข้าช่วยก็ได้ช่วยหน่อยครับมีเลือดฝาดเข้ามาแล้วยังมีดอกรักเร่ปีศาจเพลิงดอกสุดท้ายอยู่ระหว่างทางรอคำนวณเวลาของดาวเทียนจีเรียบร้อยข้าก็จะถอนพิษให้เจ้าเมื่อพิษเจ้าหมดแล้วข้าก็จะพาจิ้นเป่าจางไปหากว่าเจ้ากล้าคืนคำหรือพูดอะไรให้จิ้งเป่าไข้เขวแล้วก็ข้ารับประกันได้เลยว่าจะทำให้เจ้าได้ลิ้มรสความเจ็บปวดชนิดถูกพรากวิญญาณยิ่งกว่าพิษเหมันซะอีกจะว่าอะไรนะสิ่งตรงนี้น่ารักว่ะจิ้งเป่าไปขอลาแล้วนะครับแฟมิลี่5คนของเราพอดีว่ามีผัวเป็นหมอจบชนะสองวันนี้อาการกำเริบไหมเสี่ยวเปาเธอยังชอบข้าใช่ไหมเธอทนเห็นข้าตายไม่ได้เจ้าหยุดบีบคั้นข้าถ้าไม่ได้บีบคั้นเจ้าเสี่ยวเปาแค่อยากกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนเจ้าอย่าพูดเหมือนข้าเป็นคนหลายใจที่ได้แล้วทอดทิ้งหน่อยเลยได้ไหมให้พวกเราเดินมาถึงขั้นนี้ล้วนเป็นเพราะเจ้าใช่เป็นความผิดของข้าคนเดียวแต่เสี่ยวเปาเจ้าจะให้ข้าทำอะไรถึงจะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนได้พวกเราเคยมีเมื่อก่อนที่ไหนกันข้าว่ามีก็มีสิเสี่ยวเปาขอเพียงเจ้ายอมปฏิบัติต่อข้าเหมือนเมื่อก่อนข้าสาบานต่อไปข้าจะเชื่อฟังเจ้าทุกอย่างเลยพวกเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้งั้นต่อไปข้าก็ทำได้แค่ทำอย่างที่ข้าอยากทำข้าไม่กล้ารับรองว่าข้าจะทำเรื่องอะไรออกมาได้บ้างขู่เก่งจะให้ข้าคิดต่อยเธอถ้าค้นหาดอกรักเร่ปีศาจเพลิงดับสุดท้ายไม่พบแล้วไม่ข้าต้องหาพบแน่ข้าขอรับประกันกับเจ้าอยู่กับพ่อมันอะไอ้น้องเด็กจิ๋วทำไมเจ้ากลับมาพร้อมกับซูอินล่ะเขาไม่ได้จะฆ่าเจ้าเหรอเขาจะฆ่าข้าจริงๆ
มาหยุดมือก็ยังไม่ได้เจ็บแต่ท้าวหลีทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ฝ่าบาททรงมีพระบัญชาคุ้มครององค์ชายใหญ่ให้ปลอดภัยเขาเป็นองค์ชายใหญ่ตั้งแต่เมื่อไหร่ลีกงเสียงเจ้ามันกรอกกลิ้งทรยศเจ้ารู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมหรือว่าเจ้าเป็นชู้กับสนมเอกเซียนเหมือนที่เสด็จแม่ว่าไว้หรือไว้เอิญเป็นลูกเจ้าทรงระวังคำพูดด้วยราชทายาทราชทายาทท่านที่จะทรงคิดหาวิธีกำจัดคนเห็นต่างมิสู้ทรงคิดให้ดีว่าจะสร้างผลงานสร้างกิจการยังไงจิวโจประสบอุทกภัยราษฎรลำบากยากแค้นโรคระบาดที่วิเซียเจ็บตายไม่รู้เท่าไหร่พวกนอกด่านก็จดจ้องพร้อมขมือบส่วนองค์ชายรองก็ไม่กลับใจหมายก่อกบฏบังอาจถามองค์ราชทายาทในฐานะราชทายาทของแคว้นท่านทรงเคยคิดห่วงบ้านเมืองห่วงราษฎรบ้างไหมน่าชาเลยทั้งวันเอาแต่หมกมุ่นกับความบุรุษสตรีแล้วจะทรงสืบทอดราชบัลลังก์ได้ยังไงลีกงเสียงเจ้าบังอาจมากท่านพี่แต่เท่าลีกล่าวถูกต้องแล้วพระบัญชายาขัดขืนวรชทายาทรงอภัยไรอีกดังนั้นเจ้าก็ปล่อยเข้าไปเช่นนี้เหรอปล่อยเขาเหรอได้ยังไงกันเจ้าคิดว่าลีกงเสียงนั่นมาช่วยเขาจริงๆเหรอรู้ไหมนี่คืออะไรก็ทองหนึ่งชิ้นไงแค่กัดให้ดูว่าเป็นของแท้บอกเจ้าไปก็ปล่าประโยชน์สรุปก็คือถ้าไม่ปล่อยเข้าไปง่ายๆซูชิคุณชายต่อไปข้าไม่อาจติดตามท่านแล้วท่านอย่าตำหนิข้านะโอ้ยรีบลุกขึ้นลุกขึ้นมาเร็วข้าไม่รู้ข้าจะตำหนิเจ้าได้ยังไงหากไม่ใช่เพราะว่าข้าเจ้าก็คงไม่ต้องถูกเขาบีบคั้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะคุณชายความจริงแล้วเขาดีกับข้ามากเลยทีเดียวไม่เหมือนที่พวกท่านเห็นเราถูกไอ้คุณชายท่านนั่งลงก่อนนะนะคุณชายความจริงแล้วข้าชอบเขาฮะเดี๋ยวอ่ะจุ่มอ่ะเจ้าชอบอะไรในตัวเขาหน้าตาดูดันบานนั่นน่ะคุณชายความจริงแล้วถ้าท่านดูให้ท่วนทีเขาก็หล่อเหลามากเลยทีเดียวหล่อจริงขอให้หล่อกว่านี้จะได้ดูเหมือนไวเอิ้นเหรอเออสงสารแต่ละคนเรื่องของข้ากับไวเอิ้นส่งอิทธิพลต่อเจ้าเมื่อก่อนเจ้าไม่ได้ชอบสตรีหรอกเหรอไม่ใช่นะคุณชายความจริงแล้วข้ากับเขารู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วฮะตอนนั้นเราเป็นเพื่อนบ้านกันตอนเล็กๆเขาก็ดูแลข้าเป็นอย่างดีต่อมาครอบครัวข้าตกต่ำถูกคนอื่นซื้อไปต่อมาพวกเราจึงขาดการติดต่อเมื่อเวลาผ่านไปนานข้าก็จำหน้าตาเขาไม่ได้แล้วทำไมถึงมีเรื่องบังเอิญเช่นนี้ได้ล่ะไม่ใช่บังเอิญหลายปีนี้ที่เขาเดินทางไปรักษาคนก็เพื่อตามหาข้าความจริงตอนที่เจอกันครั้งแรกเขาก็จำข้าได้แล้วแต่ข้าจำเขาไม่ได้หลังจากนั้นพวกท่านก็รู้หมอเทวดานิสัยประหลาดมากเขาแค่ไม่ยอมพูดให้กระจ่างเท่านั้นThank you.
ทรมานมากแน่เลยโอ้คุณชายอีกดอกมาเมื่อไหร่ของปลอมเฮ้ยของปลอมเหรอว่ากันว่านี่เป็นดอกสุดท้ายที่ยังอยู่ในโลกใบนี้แล้วหากดอกนี้เป็นของปลอมแล้วก็งั้นก็คงไร้หนทางแล้วยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งต้องมีแน่อ๋อใช่พักสามัคคีมีดูท่าเจ้าต้องไปพบกับพ่อที่ไร้คุณธรรมของเจ้าอีกแล้วนะเจ้าจะทำอะไรช้าก่อนหัวหยินจินมันจะเป็นดอกสุดท้ายแล้วใช่ป่ะหรือมันจะขาดสองอะไรหรือมันจะขาดหนึ่งนะขาดหนึ่งก็อันนั้นเป็นปอมมันไม่อ๋อมันคุณชายไวเอิร์นคุณชายไวเอิร์น
คุณชายไวเอิญรบกวนท่านช่วยนำของสิ่งนี้ไปให้เสี่ยวอีด้วยถือว่าเป็นความรักและน้ำใจของเราแม่ลูกแล้วโอ้ยมาเสี่ยวอีว่ะได้ไปกลับมาเจอแล้วจะได้กลับมาหรือเปล่าไอ้ตัวจิ๋วอาจจะช่วยก็ได้นะช่วยอะไรอ๋อไอ้ตัวจิ๋วเก็บดอกไม้หรือเปล่าตัวจิ๋วรู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะดีหรือจะร้ายดีแต่มันดูไม่มีอะไรเลยโซอินทำไมยี่ปีนี้ดูไม่เจอวันเดียวก็เหมือนไม่เจอกระสาปีแล้วแหละหลายสมัยแซ่บเลยหากเขากลับมาอย่างปลอดภัยต่อไปเจ้าคิดจะทำยังไงกับเขาทำอะไรได้อย่างนั้นแต่ปลาเจ้าคงไม่คิดจะสอนวาสนากับเขาต่อไปหรอกใช่ไหมครับเปล่านะเขาหวังว่าเจ้าจะเข้าใจการรักกับบุรุษเดิมก็ไม่อาจยอมรับได้อยู่แล้วเจ้าเองก็ไม่ได้มิชมชอบสตรีเช่นนี้รอเขาหาดอกรักได้ปีศาจเพลิงดอกสุดท้ายกลับมาให้เจ้าจะมาตัดขาดกับเขาไปค้นหาสตรีเฉิดโฉมสืบทายาทให้กับสกุลจินกลับไปมีชีวิตที่ไร้ทุกข์ไร้กังวลเช่นการก่อนเช่นนี้ไม่ดีเหรอกลับไปไม่ได้อีกแล้วยากนะพิสูตรงได้สิตกได้แน่ๆพี่ซูมันก็หวังดีกับน้องนั่นแหละแต่แบบมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับความรักอะทำไมทุกคนต้องอยากกลับไปเป็นเหมือนอดีตด้วยถ้าอดีตดีก็กลับไปเถอะเขาจิ้นฉีให้แล้วก็จบจะรู้ได้ยังไงบอกมาตามตรงว่าใช่ไหมเอามาให้ข้าท่านเป็นลูกชายของอาเขยข้าข้าจะเชื่อท่านได้ยังไงหากท่านทำร้ายพี่ชายข้าเนี่ยอะไรนะว่าจะเฉินเสี่ยวอีลูกรักเอาไม่อ่านต่อให้รู้หรอกไม่ใช่ประเด็นเอาเป็นว่าตอนนี้เชื่อข้าได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวค่อยเก็บดอกยังไงให้ล่อว่ะชุดนี้ล่ออ่ะเร็วๆข้าให้ท่านก็ได้แต่ท่านต้องพาข้าไปด้วยท่านเคยบอกว่าจะให้ข้าได้อยู่กับพี่ชายโอ้ยคำแพงยังมันจะไปต่อสู้เลยกันมันง่ายขนาดนั้นมาแล้วมั้งจะบ้ามันจะง่ายขนาดนั้นเลยหรือไง
น้องมาทำไมตรงวันหลังวันนี้พวกเจ้าไม่ว่าใครก็จะคิดจะจากไปชิงเอ๋อมาดิท่านยังคิดจะใช้ความดื้อรั้นของท่านทำร้ายคนอีกเท่าไหร่ท่านแม่ตายไปนานขนาดนี้แล้วท่านไม่อ่านค้นหาเงาของนางบนร่างของใครทั้งนั้นเลิศไว้เอิญเลิศเห็นกันมากแม่เจ้าเขาอดทนและให้อภัยเจ้ามัมมาจนจะได้คืบก็จะเอาศอกสิทวงบุญคุณนั่นแหละจริงเอออาเขยไม่ดีกับเจ้าเลยทำไมต้องอยากจากไปด้วยท่านอาเขยดีกับข้ามากข้าแค่อยากไปหาพี่ชายเขาไม่ใช่พี่ชายของเจ้าไม่ใช่คุณพี่ชายแท้ๆของเจ้าคือเซียเหลียนวีพวกเขาตายก็ถูกจินเป้าทำร้ายจงกลับปกป้องจินเป้าถึงเพียงนี้จะไม่กลัวว่าหากพ่อแม่เจ้าในปรโลกรู้เข้าจะตายตาไม่หลับเลยข้าไม่อยากฟังคำพูดเหล่านี้ของท่านข้าจะกลับบ้านชิงเอ๋อเจ้ายังเด็กเกินไปไม่เข้าใจผิดถูกอาเขยทำเช่นนี้ล้วนหวังดีกับเจ้าพรรคสามัคคีต่างหากเป็นบ้านของเจ้าวันหน้าเมื่อเจ้าเติบใหญ่เจ้าจะเข้าใจเองใครจะไปอยากอยู่อีบ้านเหี้ยประมุขน้อยข้าไม่ใช่ประมุขน้อยของเจ้าแล้วในเมื่อเจ้ากลับมาพรรคสามัคคีแล้วก็อย่าคิดจะออกไปอีกฝันไม่ถึงเออข้าเจ้าก็ง่ายได้โดยไม่ต้องออกแรงจะจะดื้อด้านไปถึงเมื่อไรกันแม่ไม่ข้ายังต้องกลับไปหาเขาท่านไม่มีโอกาสอีกแล้วแต่ข้ายังมีในเมื่อข้าไม่อาจใช้งานเจ้าได้อีกเช่นนั้นจะอยู่บนโลกมันก็ไร้ความหมายแล้ววนสักลงไปอยู่เป็นเพื่อนแม่เจ้าเถอะหากไม่ให้ข้าพานางไปข้าก็จะฆ่านางเดี๋ยวนี้หากเจ้าฆ่านางก็อย่าคิดจะรอดชีวิตไปนะข้าตายอยู่ที่นี่ก็อย่าคิดว่านางจะรอดปล่อยนางซะเดี๋ยวข้าจะปล่อยเจ้าไปไม่หากแม่ข้าพานางไปนางก็ต้องตายสารเลวจริงๆมึงละบอกไว้ให้ดีเฮียสุดในสมการคือมึงประมุขตามครับเขาจิ้นฉี่เจ้าเจ้ามาสิเจ้า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 ไม่มีใครมาช่วยเลยหรือไงวะขัดใจชิบเอาเหี้ยอะไรไปรอดแล้วเนี่ยคิดถึงตะเขาจะบ้ามันจะไม่ไหวแล้วนะหยุดหยุดกระพุ้งน้อยเออไม่เป็นไรใช่ไหมช่วยหน่อยเหอะเจ้าไปไปเราเข้าเจ้าไปเข้าไปไปเจ้าหยุดหยุดเขาออกจากเขาจิ้นฉีแล้วตามต่อไปไม่ได้แล้วจ้าไปหยุดไปหยุดจ้าหยุดหยุดทำไมวะทุกคนตอบด้วยอันนี้ไงเขาโดนคนละเขตปกครองนี่หรอปะโดนตามล่าอยู่ด้วยโดนราชวงศ์มันมาสนุกมาการกินมาไล่จับกันพักหยุดโอ๊ย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 อีเด็กเล็ก
รัชทาเนี่ยมีย่องนี่โอ้เป็นเฮียอะไรกันเนี่ยฝั่งนั้นก็ลำคาญพอแล้วมึงก็จับไปเลยนั่นอ่ะอีกที่รอมึงอ่ะจับไปมันออกมาให้มึงจับแล้วเนี่ยน้องหมาเก่งจังวะยืนนิ่งๆพี่ร้องพบกันอีกแล้วนะช่วยมีคนตายด้วยค่ะฉากนั้นไม่ต้องดูหรอกพวกเขานี้ถูกคนของข้าล้อไว้หมดแล้วเมื่อออกจากเขาจิ้นฉีไม่มีไอพิษคุ้มครองพี่ร้องตอนนี้ท่านคนน้อยสู้พวกบ้าไม่ได้ไม่สู้ยอมจำนนแต่โดยดีอย่าบีบคั้นให้ผู้น้อยลงมือเลยหลบจับมันไม่น่าดูเสด็จอาอย่าพูดมากกับเขาเลยฆ่าพวกเขากำจัดภัยในภายหน้าเลยจ้าคนจะตายคนแรกบ๊ะอีราชาพาเออมึงลืมว่าหรอเขาเป็นใครอ่ะทะเลปอยอีนิวเขาเรียกว่าไม่สำเนียกก็จริงตัวเองเป็นชนชั้นล่างก่อนตอนนี้อยากตายงูไหมมึงโง่หรือมึงโง่ครับเนี่ยโอ้ลีกงเสียงเจ้าจะกบฏเหรอน้องสี่ยังจำได้ไหมตอนที่เจ้าก้าวเข้าสนามรบครั้งแรกพี่รองสอนเจ้าว่าอะไรก่อนการศึกจะเริ่มขึ้นอย่าเชื่อใครเด็ดขาดกูทีมเขาละนับจากคาดเหี้ยมันโง่เกินหมายยืนออกปะแล้วชิงเออล่อข้าออกมาแผนการกับพวกเจ้าก็อยู่ในการควบคุมของข้าทั้งหมดแค่เสียเหรียญชิงคนเดียวไหนเลยจะมีคุณค่าเทียบเท่าเจ้าและรัชทายาทได้ล่ะหลีกงเสียงข้าคือรัชทายาทของราชวงศ์จงเจิ้งหากกล้าแต่ต้องฆ่าแม้แต่ปลายเล็บเจ้าไม่กลัวถูกประหารก้าวชั่วโคตรหรือไงเขาไหนเลยจะมีก้าวชั่วโคตรสกุลหลีจงรักภักดีทั้งตระกูลรักษาการชายแดนอย่างลำบากมาหลายสิบปีกุมอำนาจทหารรักแว่นแขวนแต่เสด็จพี่ที่เอาแต่พลาดด้วยคุณธรรมจารีตเพื่ออำนาจของตัวเองไม่ทำเหี้ยอะไรตกฆ่าหมดไม่เหลือเลยไม่ใช่หรือไงอีกองเสียงเลิศนะพี่ใหญ่ของเจ้าส่งสุนกำลังที่ชายแดนหมายตั้งต้นเป็นเจ้าราษฎรที่ชายแดนลดจำนวนยิ้วหัวพูดอะไรกันมากมายข้าข้าไปตัวจะไม่ปราบกบฏไม่ใช่เหรอมีแต่ทำเช่นนี้เขาถึงจะรอดชีวิตเงี้ยนี่เรียกว่าผู้รู้สถานการณ์คือคนฉลาดพี่ร้องสิ่งที่พี่สอนข้าน้องสี่ไม่กล้าลืมหรอกนี่โกงเสียงท่านประมุขเชื่อใจจงว่าทำไมจะต้องทรยศท่านด้วยตายให้หมดเลยจ้าจงจงเรารู้จักท่านมานานเกือบ40ปีแต่ท่านไม่เคยเชื่อใจข้าแม้แต่น้อยเลยเมื่อก่อนใช่ตอนนี้ก็ใช่ท่านไม่เคยหันหลังของท่านให้กับใครเพราะกรออ่อนที่ล้ำค่าที่สุดในแผ่นดินที่ท่านสวมอยู่นั้นมีจุดอ่อนอยู่แค่แห่งเดียวข้างหลังหรอนั่นก็คือที่หลังของท่านทำมาตายง่ายง่ายนี่เซ็งเวอร์จบไม่ได้มึงฆ่าจะฆ่าลูกแค่ในถุงปลาหรอกเหรอถูกต้องข้าต้องการล้างแค้นให้กับนางคนที่ทำให้นางตายคือจงเจิ้งหวินเหลียนคนที่ทำให้นางตายก็คือท่าน
นับแต่โบราณชื่อเสียงเกียรติแห่งสตรีสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งที่รู้ว่านางไม่เป็นตัวของตัวเองท่านก็ยังเผยความรักต่อนางกระทั่งต้องการชิงแผ่นดินกับเพื่อนนางเรื่องนี้สะเทือนไปทั้งราชสำนักต่างก็ประณามนางมายึดมั่นในคุณธรรมแห่งสตรีเป็นภัยชาติทำลายราษฎรเพื่อความปรารถนาแห่งตนต้องการครองคู่กับนางไปชั่วชีวิตแต่ท่านเคยถามนางไหมว่าเพื่อความรักฉันบุรุษสตรีส่วนนี้นางยินดีเพิกเฉยต่อ400ชีวิตของสกุลเฟียหรือไม่ยินดีจะละทิ้งเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองร่วมทำผิดไปกับท่านหรือไม่ไม่ใช่องค์เฮาที่ทำร้ายนางนางตายภายใต้คมดาบของท่านจงเจิ้งหวีเจิ้นจงเจิ้งหวีเหลียนต่างหากที่จริงความรักข้าไปท่านเศร้าไปหมดท่านมันเกินเยียวยาแล้วนี่ทำไมไม่ตายวะกูยังจะทีมพ่อสักกว่าเฮียมาขนาดนี้ไม่ควรตายงูคิดหรอกวะเซ็งครับนี่โอ้นี่ก็จะตุยนี่จะหมดแล้วท่านยังมีสติไหมจะไม่ไหวแล้วหนูควบมาเป็นไหมลูกช่วยพี่หน่อยถึงอันนานแล้วท่านยังมีสติอยู่ไหมท่านยังมีสติอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยจะไม่ไหวแล้วไอ้จิ๋วมึงควบมาเป็นเป้าเธอบอกหนูกลัวยังมีสติอยู่ไหมยังมีสติหรือเปล่าโอ้ยตกแล้วจ๊อเร็วสู่อินพี่ใหญ่สู้เจ้าชายด้วยทางนี้ยุดยุดสุบีเอาสะบัดแรงจังเลยพี่เขาจะตุยอยู่แล้วดอกรักแด้ปีศาจพังที่ท่านได้ค้าหาอยู่นี่ถ้าเก็บมันไว้อย่างดีมาตลอดเลยเซวีเป็นเด็กดีเซวีจะไปหาพี่เจ้าชายก่อนไหมเจ้าค่ะหมดประโยชน์สุดเจ้าหยุดอยู่ที่นี่จะดีที่สุดเสี่ยวเปาให้ข้าบอกเจ้าเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเจ้าอีกและไม่อยากพบเจ้าอีกไม่จริงเลยค่ะพี่ฟังหนูนะคะหนูคือคนที่อยู่ทุกอย่างก็เป็นเรื่องจดหมายปลอมๆเก็บลงไปสุวินเก็บสร้อยนี้ไปด้วยมึงจุกจิกเขามานั่นเองนี่คือสิ่งที่เสี่ยวเปาให้ข้านำมาให้เจ้าจริงสิยังมีอีกสองเรื่องที่ต้องขอบคุณเจ้าประการแรกคือเจ้าล่อพักสามัคคีออกมาหากท่านออกเซิ่นทำสำเร็จฆ่าเขาได้ก็เป็นผลงานชิ้นใหญ่ของเจ้าประการที่สองต้องขอบคุณที่เจ้าพาเซียววีออกมาผ่านไปอีกหลายปีเมื่อเซียววีถึงไหวออกเรือนหากนางได้แต่งกับเซียวเปาก็จะเป็นเรื่องที่งดงามยิ่งก็จะมีคนละโลกได้รู้ได้เห็นเสี่ยวเปาลูกหลานเต็มบ้านจะบ้าเหรอพี่สู้จะดีใจถึงจะถูกห่างกันขนาดนั้นพี่สู้มันจะบ้าเหรอเขาเป็นพี่เหรอสุขกรรมการสุดท้ายในชีวิตของเจ้าพี่ไม่แต่แต่แบบจะให้เขาไปได้กันได้ยังไงพี่สู้บ้าไปแล้วได้กับมึงกูยังจะเออเบกเซนอย่างครับลูกกูก็แตกสลายไม่หยุดไม่หย่อนเลยพี่ใหญ่สู้เขาเป็นอะไรไปเหรอไม่ต้องสนใจเขาเขาทำร้ายพี่ชายเจ้าอย่าบีบคั้นให้พวกเจ้าต้องแยกกันนี่คือจุดจบที่เขาสมควรได้หรอแต่เขาช่วยข้าเขาว่าเขาดูเหมือนคนดีนะเก่งมากไม่หรอกอย่าเสี้ยมส่งเด็กให้เขาไปแล้วทำไม่ได้ด้วยนี่ลองไม่ได้จริงๆอีหยังเสียวเอาเสียวอีอีหยังจะวะอีพิสูจน์กระพุ้งพลาดอะไรไม่รู้เรื่องจับโค้งจนเรื่อยมึงคิดว่ามึงเป็นคิวปิดหรือมาทำเพี้ยอะไรอ่ะมายืนอยู่มาเก่งแต่ไม่มาเหยียบจุกคุณไปมอบให้ข้า
็ชอบเจ้าใช่ไหมเจ้าฝากแข็งใจอ่อนก่อนอื่นคือห้ามผักใส่ข้าเฮ้นับจากที่ได้พบเจ้าข้าก็มีเพียงเจ้าคนเดียวด่างเคราะห์มากจะอยากทำให้ข้าตายอย่างนี้จริงๆเหรอต้องรักษาร่างกายให้ดีข้าจะยกโทษให้เจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขถ้าเกิดมาพร้อมตราบาปไม่มีสิทธิ์เพลิดเพลินกับความงามบนโลกโอ้ยสงสารยิ่งกอดเจ้าแน่นเท่าไหร่มาเก่งมากก็ยิ่งสูญเสียเร็วขึ้นโอ้สงสารมากสงสารมากทุกคนหงุดหงิดมากตอนนี้คือจริงอย่างที่บอกนี่ไม่สนใจการเมืองไม่สนใจว่าใครจะตายทั้งนั้นสนใจแค่เขารักกันและพี่ซูอย่าพูดไปเรื่อยเรือของมึงมันตลกเรือผีมึงล่มเดี๋ยวนี้นะเสียพ่อเสียล้มมันอีกแล้วพี่ซูมสบ้าหรือไงตัวเท่าเขาว่าจะโตเหลือเหี้ยอะไรหมดแรงจะพูดหมดแรงจะพูดบอกเลยว่าไม่ได้สนใจการเมืองหรือใครจะตายจริงๆเพราะว่าลำคาญทั้งหมดตรงนั้นมากๆคือใครจะมีสตอรี่ยังไงพูดตรงๆว่าไม่สนใจจริงๆทุกคนเพราะว่าเติมเน็ตมาดูเขารักกันแล้วก็เฮิร์ตอยู่ตอนเนี้ยคือจะฆ่าก็ไม่ฆ่าพูดพร่ำทำเพลงถึงเวลาแทงหนังอ๊ะงงไปก่อนเดินจุดอ่อนชีวิตก็คือโดนหลอกใช้ก็เข้าใจสุดท้ายเขาก็ต้องตายไปแบบนั้นแหละเขาก็ทำเหี้ยมาเยอะทุกคนแต่คือแบบความเมกเซนต้องสิตรงนั้นอะส่วนตัวคือไม่ชอบหน้าอีอ่องคิดออกปะแล้วก็รำคาญจะชะตาอยู่แล้วคือเอาตรงๆนะไม่ชอบสักคนตรงนั้นเลยอะรำคาญทั้งหมดทุกคนเพราะฉะนั้นคือมึงจะตายมึงก็ตายเลยลูกของแม่และทุกอย่างอะคือมันปูมาให้เราเศร้าอยู่แล้วทุกคนซึ่งไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นแล้วเลยจุดแต่ตอนนี้คือแบบเอียงวะมากอีพี่สูหยุดหยุดพี่สูอย่าพายเรือผีได้ปะอยู่ความคิดแล้วก็เกินนะพี่สูไปเอานู่นนี่หลายคนเลิกจะไปดูต่อแล้วเจอกันตอนจบแค่นี้สั้นดีค่ะ